สับปะรดถ้ามันเลยหมดอายุอ่ะก็ต้องทิ้งแล้วจริงๆใช่ไหมฮะแล้วความสัมพันธ์ของมึงกับกูอ่ะหมดอายุหรือยังถ้าผมไม่ได้เป็นหุ้นส่วนร้านนี้แล้วเรื่องของเราก็คงจะหมดอายุครับแต่ตอนนี้มึงเป็นหุ้นส่วนอยู่แปลว่ามึงกับกูยังไม่หมดอายุใช่ไหมถึงจะงงๆก็คงใช่ครับกูขอโทษมึงไม่ไปได้ไหมแล้วมีเหตุผลอะไรที่ผมต้องอยู่ต่ออีกเหรอครับมึงรู้ไหมตอนที่เราไปซ้อมเดทกันน่ะกูขอกับฟาตีไว้ว่าขอให้ร้านของเราขายดีแล้วก็ขอให้มีมึงเป็นหุ้นส่วนตลอดไปตอนที่มึงหายไปอ่ะกูถึงรู้ว่ามึงสำคัญสำหรับกูมากแค่ไหนกูอยากมีมึงอยู่ข้างอยากให้มึงคอยทำมาม่าให้กูกินอยากให้มึงมาขอห้องให้กูสอนภาษาจีนให้มึงอีกกูอยากนั่งดูไลฟ์สดแทมมี่กับมึงกูอยากนั่งดูมึงกินปังเย็นกูอยากเดทกับมึงจริงๆสักครั้งกูอยากอยู่กับมึงตอนที่มึงป่วยตอนที่มึงสบายดีกูอยากเป็นคนที่ดูแลมึงกูอยากเรียกมึงว่าเหล่าป้าพี่อยากรู้ไหมวันนี้พี่อยากพูดเยอะที่สุดตั้งแต่ผมรู้จักพี่มาเลยนะถ้าพี่สัญญาผมว่าพี่จะเล่าให้ผมฟังทุกเรื่องทั้งเรื่องดีหรือแย่ผมก็จะไม่ไปไหนครับกูสัญญานั้นผมก็ไม่ไปไหนแล้วครับผมเอาของขึ้นไปเก็บก่อนนะพี่ขอบคุณนะขอบคุณพี่อย่างเหมือนกันนะครับกูรู้ว่ามึงไม่มีเหตุผลที่จะเรียนภาษาจีนแล้วอะแต่กูก็อยากสอนคำคำหนึ่งนะโอเมงซาอิชิบะแต่วันนี้ที่ฉันได้เจอเธอที่เคยคิดว่ารักมันยากมาสักครั้งเธอนี่ไงที่ทำให้เป็นแฟนกันไหมนั่นหรอครับรักไม่รู้ภาษาอะไรแต่รู้ว่ารักไงแค่มีเธอใกล้ๆ